ระอุถล่มมากกี้แจงปมเบลล่าแห่ถามคำเสียหายแพทริเซียก็โดนยังขุดกันไม่หยุดขุดหากันไม่หยุดระอุดราม่าถล่มผิดหวังมากกี้แม้จะออกมาชี้แจงปมเบลล่าแห่ถามหลายคนถูกพาดพิงแล้วอีกกี่คนต้องถูกสงสัยเสียหายแพทริเซียก็โดนไปด้วยเป็นกระแสเมาส์กันสนั่นพาดพิงไปถึงนางเอกคนอื่นจนเป็นเรื่องเลยหลังจากสีนางเอกแก๊งมอม้าอย่างใหม่ดาวิกามิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากกี้ราศีได้มาพูดคุยกันในช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาตอบคำถามทั้งเรื่องไปออกอีเวนต์แล้วโดนคนเดียวกันมากันซีนและประเด็นแรงสุดเมื่อมากกี้เมาถึงคนที่เคยร่วมงานด้วยแล้วไม่โอเคที่สุดไม่ขอร่วมงานด้วยอีกแต่มีแค่คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพี่ปะพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยกันในห้องแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ก่อนจะเดินเข้าไปอัดคิดว่าเผื่อมันมีอะไรเลยอัดเสียงแล้วพอเสร็จกลับไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกเราไม่ขออธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงเพื่อนทุกคนแบบ My God แต่ละอันแกมันโง่เองใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันโดยมากกี้ยังได้กระซิบบอกชื่อกับแก๊งนางเอกมอทุกคนถึงกับเหวอมากกี้ลั่นอีกว่านี่ไงเห็นมะกูถึงได้ต้องอัดเสียงไว้จนมีขาเผือกในโลกโซเชียลแห่เดากันรัวๆแถมไปโยงถึงนางเอกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเบลล่าแพทริเซียก็ถูกโยงด้วยโดยเฉพาะงานเข้าเบลล่าถูกโยงหนักและพูดถึงพาดพิงจนเสียหายทําให้มากกี้รีบออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามดราม่าถล่มสาวมากกี้จนได้โดยมีชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่พอใจกับมากกี้ถึงเรื่องดังกล่าวกันรัวๆบ้างก็ผิดหวังกับกลุ่มนางเอกมองว่านินทาคนอื่นได้แต่ไม่ควรสร้างความเสียหายให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังไม่หยุดขุดหาโยงไปสงสัยคนอื่นๆต้องมีกี่คนที่ถูกสงสัยและเสียหายอาทิถึงจะเป็นใครก็ไม่ควรค่ะสาวจะต้องออกมาตอบว่าไม่ใช่คนนั้นนะคนนี้นะอีกกี่คนหลายๆคนโดนพาดพิงไปแล้วอีกกี่ชื่อที่ถูกสงสัยไม่มีวุฒิภาวะเลยไปมานางเอกกับขาเมาทั้งสี่ทัวลงเคยชอบแก๊งมอนะตอนนี้นินทาคนอื่นกรรมเข้าหาตัวเองทำให้คนเกลียดคนที่นินทานะดีแล้วค่ะที่ออกมาชี้แจงดีกว่าให้คนอื่นเดาไปทั่วและทำให้พี่เบลเสียหายคุยกันเฉพาะกลุ่มไม่ควรพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้นั่งเมาด้วยถึงแม้จะไม่เอ่ยนามก็ตามเป็นต้นขณะที่มีดราม่าถล่มถึงในไอจีมากกี้เองด้วยในโพสต์ล่าสุดแสดงความไม่พอใจกับมากกี้เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาอาทิถึงพี่มากกี้จากคอนเทนต์ของช่องใหม่ดาวิกาแอบผิดหวังมากเลยที่พี่กี้เป็นแบบนั้นส่วนตัวเราไม่ได้อยากรู้ว่าดาราคนนั้นเป็นใครแต่ไม่อยากให้พี่กี้มีนิสัยเมามอยเข้าใจคนเราปกติเมามอยยุแล้วแต่ไม่อยากให้เอามาเป็นคอนเทนต์อีกควรคุยหรือพูดเล่นหลังกล้องมากกว่าเพราะถึงไม่ได้เจตนาให้ใครล่าแม่มดแต่คนที่อาจจะถูกพลาดพิงก็อาจจะโดนไปด้วยจุลภาคใครจะอยู่วงการได้นานกว่ากันอยู่ดีๆใครจะพูดคำนี้ต้องมีเรื่องอะไรก่อนหน้าไหนเล่าสิทำไม่เล่าตอนที่พากันกรีดดอแหกปากคือเป็นไรอ่ะมันลบภาพนางเอกในความคิดของใครหลายๆคนเมาส์กันไม่ผิดหรอกคนธรรมดาเหมือนกันแต่ที่ดูไม่ดีคือพวกเธออยู่กลางสปรอลาทำไมถึงเอาคอนเทนต์นี้มาออกรายการบทเรียนดาราเยอะแยะน่าจะคิดได้กว่านี้นะเป็นต้นนางเอกที่ฉันคิดว่าแสนดีที่แท้ก็นางร้ายดีๆนี่เองคนถูกกว่าหาสำหรับพวกเธอจะว่าเขาร้ายในสายตาพวกเธอนะแต่ตอนนี้แฟนคลับประชาชนมองพวกเธอ
ร้ายยิ่งกว่าไปอีกอย่าลืมไปขอโทษคนที่กล่าวหาด้วยนะและขอบคุณที่ทำให้ฉันรักคนที่พวกเธอกล่าวหามากกว่าเดิมปรางทิพย์แจงคอหวยให้เลขแค่ขำขำลั่นไม่เคยมีกลุ่มหวยเข้ากลุ่มลูกสาวซาตานรับฉายาลูกสาวซาตานเพราะให้โชคชาวเน็ตมาแล้วหลายงวดจนกลายเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดที่คอหวยให้ความสนใจไม่พลาดกันสักงวดสำหรับนักร้องสาวปรางทิพย์ที่มักจะออกมาไลฟ์สดเขียนเลขเด็ดใส่กระดาษให้แฟนคลับได้มาร่วมดูไลฟ์สนุกพร้อมกันอีกทั้งให้เลขขำๆเผื่อมีแฟนคลับไปเสี่ยงโชคท่ามกลางกระแสฮือฮาหลายคนต่างเข้ามาติดตามจนกระทั่งปรางทิพย์ไปรู้มาว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์จึงได้ออกมาโพสต์ Facebook แจ้งเตือนแฟนคลับว่าสวัสดีค่ะข้อความจากปรางทิพย์นะคะปรางทิพย์ไม่มีกลุ่มหวยให้เข้าโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเพราะว่าการให้เลขของปรางในแต่ละครั้งนั้นปรางให้ขำๆไม่ได้จริงจังจะไม่มีการเข้ากลุ่มลูกสาวชาตาลใดๆทั้งสิ้นรบกวนคุณ FC อย่าหลงเชื่อค่ะงานนี้ใครที่เป็นคอหวยโปรดพิจารณาตรวจสอบดีๆว่าเป็นแอคเคาท์ของนักร้องสาวปรางทิพย์จริงหรือแอคเคาท์ปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงฟาดเดือดจักโผล่เมนข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูเมกรามาสามีหยาดทิพย์หลัง DSI พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจาก CEO Forex 3D ฟาดเดือดจะนงพนีโผล่เมนข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูเมกรามาสามีหยาดทิพย์เป็นกระแสร้อนแรงหลังโยงพัวพันถึงสามีคนบันเทิงอีกคนกรณีข่าวปปง.ยึดอายัดเทนเฮาหรูย่านสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทของเมกรามาสามีนักแสดงสาวหยาดทิพย์หลัง DSI พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจากอภิรักษ์โกดาธิ CEO แชร์ลูกโซ่ Forex 3D คดีดังที่หลายคนในประเทศตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงตกเป็นเหยื่อจำนวนเงินสูงหลัก10ล้านโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจ้านงพนีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูของเมกรามาสามีหยาดทิพย์หลัง DSI พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจาก CEO Forex 3D ในเพจหมายจับกับบรรจงด้วยข้อความฟาดมากๆจากใจคนเป็นเหยื่อ Forex 3D ว่าขอบคุณจากใจของคนโดนโกงค่ะจะได้มีทรัพย์มาเฉลี่ยให้กับคนที่โดนโกงที่แจ้งความไว้เป็นหมื่นรายค่ะอีโมจิยกมือไหว้ขณะที่ Facebook ของสาวจ๊ะเองก็ได้โพสต์ข้อความฟาดเดือดด้วยว่าแยกให้ออกระหว่างภูมิใจกับละอายใจถ้าคุณรวยมาแบบผิดโดยสาวจ๊ะเป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียเงินจากการตกเป็นเหยื่อไปหลาย10ล้านI'm not the only one.